กังแหละล้มผูกเขาเปิดกังเลยไม่ชูกังเลยถ้าอีได้แทนเนี่ยมันได้ถ้าอีมันกังเนี่ยก็แม่นฉะนั้นเราต้องถ้าตัวนั้นได กับมากะกับมาแข่งตัวยันผูกมาได้จะได้เหรอครับผมตอนนี้ก็หลังจากที่สมาชิกที่จะมาร่วมแข่งขันคุณตาลโอเพ่นในวันผูกก็ได้ซ่อมกันเรียบร้อยแล้วต่างก็แยกย้ายหาห้องพักกันไปเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ทีมงานของคุณตาลก็จะมาเตรียมสถานที่โดยการนี่ฮะไอ้ป๊อดก็เอาร่มนะมาติดตั้งไว้ก่อนล่วงหน้านะเพราะว่าเดี๋ยววันผูกนี่แดดฮ้อนแน่นอนนะก็หลายจุดเลยนะนี่ฮะบรรยากาศเย็นๆแรงๆบางคนก็ยังเนี่ยติดอกติดใจกับสนามอยู่นะฮะโอ้โหเนี่ยสนามคุณตาลวันผูกนี่ผมก็ลงทำการแข่งขันด้วยฮะทราบข่าวมาว่าจะอยู่ในกวนสุดท้ายของกลุ่มรุ่นอายุโอ้ยอันนี้ถ้าเป็นเกมของฟุตบอลทั่วไปก็สามารถเล่นได้ลูกเลยหลังเกตสามารถยิงหลังได้ครับเพราะเป็นการนับสโตรกนะฮะจำนวนการตีแต่ถ้าเป็นเกมของ G4 กับแฮมแบบหนึ่งนะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะสมาชิกติดตาม G4 Woodball ก็ต้องสังเกตให้ดีครับว่าคลิปแต่และคลิปตี G4 ได้บันทึกภาพไว้เป็นเกมแบบไหนครับนี่นี่เป็นเกมแบบกีฬาวูดบอลเลยนะฮะลูกออกแบบนี้สามารถนำลูกมาวางได้นะ2นะ2หัวไม้สามารถเล่นต่อได้เพื่อนับจำนวนการตีนะฮะแต่ถ้าเป็นของ G4 ก็คือแต้ม0ต้องแยกแยะให้ออกนะฮะเป็นได้ครับสนามตีง่ายครับยากค่ะยากซ้ายยังขวานอนตีเลยค่ะนอนตีเลยวันที่7ปลายยางนะครับไปลินทีมงานของเขาครับตอนนี้ปิลินก็ถือว่าผ่านการเป็นกรรมการเกม G4 Football ของเขาแล้วนะเข้าใจเกมกติกาอย่างดีนะฮะส่วนหลังจากวันที่7เดือนพฤษภาตีปลายางแล้วแมตช์ต่อไปคงจะมีการจัดตีปางพุเลาะครับสืบเนื่องจากตอนนี้ลินจีอำเภอแม่ใจสุกแล้วนะจากการประเมินก่อนหน้านี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นปลายเดือนพฤษภาแต่เจ้าของสวนลินจีบอกว่าตอนนี้เริ่มสุกแล้วแล้วก็กลางเดือนพฤษภานะประมาณวันที่10ถึง15ก็จะเป็นช่วงที่ลินจีรสชาติกำลังอร่อยเลยนะผมก็เลยต้องขอคำปรึกษาจากสมาชิกทีมจากหนองบนร้อยนะคาราบาวแล้วก็ปลายางซึ่งในวันพรุ่งนี้สมาชิกทั้ง3สนามก็จะมาร่วมการแข่งขันที่นี่ตัวก็อาจจะขอคำปรึกษาหารือว่าจะมีการไปจัดตีปังปุเลาะกันได้วันไหนพ่องนะฮะก็อย่าลืมคอยติดตามการทำงานของ G4 กันต่อไปครับเดี๋ยวคืนนี้ G4 ก็คงจะนอนที่โรงเรียนนี่นะฮะเขาได้ห้องนอนเรียบร้อยแล้วก็ห้องน้ำมีพร้อมวันนี้บัดต้องเอาเต้นมาครับมีตีนอนแล้วก็ตั้งสนามเป็นก็จัดพัดลมให้ผม1ตัวก็ถือว่าสบายละหลอดตัวละเดี๋ยวตอนแรงนี่อาจจะไปกินข้าวบ้านไอ้ป๊อดตัวนะฮะถ้าจะได้ก็อย่าลืมคอยติดตามวันพุธครับ G4 Sport on Tour เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ
ช่ต้องเบ้นๆดีกว่านี่ไม่ก้ำขาเนี่ยเราเอาไม่ก้ำขานี่ครับเอาวะเอาไม่ก้ำขานี่บ่ให้ออกได้อย่างไรได้ก็ไม่มีจุดก้นลูกกลางลูกกลางมันต้องดีนะเนี่ยสวยมากนี่แหละไปที่เดียวกับเราเลยลงดิ่งน้ำที่เดียวกันเลยดูดีดีอันนี้อันต้องไปผู้สองอันก่อนเลยยาแล้วกันยาแล้วรอดตายพี่ตีแรงไปหน่อยถ้าแทบของพี่ตีไม่แรงก็อยู่แถวๆเดี๋ยวตอนไม่ค่อยยืดเองออกไหนนี่ออกนี่เหรอออกข้างหลังหรือข้างหน้าไม่กลางๆ